มาถึงที่พักนะครับรัตนบุรีนะครับอันนี้ก็เป็นที่พักเรานะครับนี้ก็จะเข้าไปสู่ที่พักมาในวันฝนตกนะครับเจ้าหน้าที่ก็พาเราไปสู่ที่พักนี่นะครับประตูก็ต้องเข้าพักนะครับเขาก็จะเปิดให้โอเคนะครับห้องพักรัตนศรีโอ้มาถึงที่พักแล้วครับจึ้งรู้สึกว่านี่เตียงแล้วก็แอร์นะครับก็จะเป็นสไตล์ของเขานะครับแล้วก็ทีวีโอ้แม่บ้านอ๋อเป็นคนคุ้นเคยนั่นเองนะครับก๊อกน้ำโอเคก็เมื่อกี้เทสแล้วนะครับก็ฝักบัวน้ำร้อนนะฮะมีอะไรจะทักทายบ้างไม่มีนะครับเตียงเตียงก็ถ้ามีลูกก็ครบทีมพอดีแต่ว่าเอิญไม่มีมีแมวเป็นลูกช่วงนี้จองตรงจุดที่แอร์ลงน้อยที่สุดแถวนี้บ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะก็มีเสียงน้ำตกนะครับนี่ครับน้ำตก ที่พักนะครับไปเล่นน้ำตกอยู่อ่ะตึ๊ด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 เมื่อกี้อยากงีบไปสักแป๊บนึงนะครับไม่รู้ในกล้องได้ยินเสียงน้ำตกหรือเปล่าสวบสาบสวบสาบสวบสาบเดี๋ยวดูกันว่าหาทางลงตรงไหนได้บ้างโอเคนี่นะครับมันตกเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายเพราะมันเดินลงนิดนึงครับนี่มาถึงแล้วแช่น้ำตกซะที่พักก็อยู่ด้านบนนู้นนะครับแต่ห้องจะอยู่ด้านหลังๆไปโอเคไม่ได้ถ่ายอะไรมากครับว่ามาพักผ่อนนะครับเท้าแช่น้ำตก